สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft Lay of the Land เอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับนะซึ่งพาร์ทที่แล้วนะครับเราทำการสร้างบ้านนะครับหาทรัพยากรมาสร้างบ้านเนาะนะครับตอนนี้ก็ ฝนตกนะครับโอ้โหนะเฟรมเรทนี่ร่วงกันเลยทีเดียวนะครับนะก็พาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาของกันต่อนะครับหาของลงเหมืองอะไรแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนสิว่าอะไรครบหรือยังน่าจะครบแล้วแหละเพราะว่าผมเตรียมไว้ตั้งแต่พาร์ทที่แล้วนะครับโอเคนะมันอาจจะกระตุกหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้นี่ไงไอ้อะโอ้ยฝนมันตกว่ะเอาค้างเห็นไหมมันค้างอ่ะนะครับเอาไงดีวะเนี่ยฝนตกโอ้โหคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอปรับภาพก่อนจะปรับยังไงดีนะเดี๋ยวปรับเป็นออฟได้ไหมโอเคเดี๋ยวปิดฝนก่อนนะครับแล้วถ้าผมเปิดอีกอะมันเป็นไงวะเดี๋ยวลองเปิดดูดิโอเคก็เป็นการปิดฝนอีกวิธีหนึ่งนะครับนะโอเคครับข้อยังลื่นหน่อยนะนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปก่ออื่นดีกว่านะครับนะเฮ้ยไอตรงหลอดไอหลอดเลเวลมันมีคำว่า choose a class ได้เว้ยโอ้เวล5นะครับจึ๊บอ้าวมีคลาสให้เลือกเล่นด้วยนะครับท่านผู้ชมนะโอ้โหสุดยอดครับนะถามว่าทำไมมันถึงมีระบบนี้เหรออ๋อผมลงม็อดเพิ่มนะครับนะผมลงเพิ่มมานิดนึงนะครับนะเป็นม็อดเลเวลนะครับเป็นแบบอัพสเตตัสอะไรแบบนี้นะมันจะได้หนุกไงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูแต่ละคลาสดีกว่ามันมีแล้ววะมีไมเนอร์มีวอริเออร์ใช่ไหมมีซีลอสเฮอร์มิตแอสซัสซินลัมเบอร์แจ็คฟิชเชอร์แมนสเกาอะไรเยอะแยะหมดเลยครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปเกาะฝั่งนู้นก่อนดีกว่านะครับนะเจอแมงมุมด้วยไปน้องๆนะครับน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะก็ถ้าพี่เล่นแบบยังไงวะเล่นแบบอาจจะเล่นแบบผิดพลาดอะไรก็แนะนำกันได้นะคือพี่ไม่ใช่สายนี้ว่ะพี่ไม่ใช่สายเซอร์เวอร์อ่ะเข้าใจป่ะพี่ปกติเล่นแต่ไอ้นี่ไงไอ้พวกลัคกี้บ็อกอะไรแบบเนี้ยไอ้โหเลือดเท่าไหร่ล่ะโอ้เจ็บอุ้ยเลือด30เลยเหรอวะโอ้ตีแรงมากโอ้ยไม่นะโอ้ยตายพร้อมมันเลยโอ้ยโอ้โหแม่งตีแรงมากครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ช่องไหนดีวะเอาไว้ช่องแรกก่อนแล้วกันนะอ้าวแล้วเรือผมแตกผมก็ต้องทำเรือใหม่ใช่ไหมโอ้ยตายแล้วนะครับตายแล้วมาโอเคครับไม่เป็นไรพาร์ทนี้อุปกรณ์เราพร้อมทุกอย่างเว้ยเดี๋ยวเราเลือกคลาสกันก่อนดีกว่านะครับซึ่งผมว่าผมจะเล่นเป็นวอริเออร์แล้วกันนะมันจะบวกพลังโจมตี10ใช่ไหมแล้วก็เกราะ5แล้วก็มาร์คแมนเอ็กซ์ตร้าเอ็กพีฟอร์มคอมแบทอ๋อน่าสนใจเว้ยโอเคผมจะเล่นเป็นอะไรดีอะวอริเออร์หรืออะไรวะมีสเตลอาร์ทิสต์ไมเนอร์งั้นผมเล่นเป็นวอริเออร์นี่แหละผมจะได้ตีแรงๆไงนะครับโอเคฟบนี่ครับด้านไอจอด้านซ้ายมือข้างบนมันก็จะเขียนว่าคลาสวอริเออร์นะครับก็ทำไมมันเฟรมเรทมันล่วงผิดปกติวะเนี่ยนะครับโอเคช่างมันไปต่ออ๋อมีเดทพอยต์ด้วยเหรอวะอ๋อมีเดทพอยต์ด้วยครับไปนะเฮ้ยทำไมมันกระตุกจังวะเอ้าเรือหายเอ้าเรือตกน้ำเฉยเลยเอ้ามันกระตุกเพราะอะไรเดี๋ยวถ้ามันกระตุกเดี๋ยวปรับเดี๋ยวแปลกก็ได้อะโอ้ยนะครับแต่กลางคืนมันอาจจะมืดหน่อยนะเพราะว่ามันสมจริงอะนะครับอ๋อมีให้อัพด้วยนะครับมีสกิลพอยต์3ใช่ไหมผมจะอัพดาบอัพโจมตี1 2แล้วกันแล้วก็เอาเป็นดีเฟนส์ไปนะครับเดี๋ยวไปเก็บของกันของที่ดรอปเนี่ยกระดูกเนี่ยกระดูก
เอ้ยได้นี่ได้ป่ะเดี๋ยวถุงอะไรวะเป็นถุงนะครับเดี๋ยวดูกัน Uncommon Treasure โอ้ยได้เหรียญมาครับเหรียญทองนะแล้วก็น้ำยาสโลนะครับเห็นมีน้องเขาบอกว่าน้องๆบอกว่าไอไบโอมนี้เนี่ยแร่มันเยอะเหรอจริงเหรอจริงวะเนี่ยแร่เยอะจริงเหรอไม่รู้ต้องลองครับโอ้ยเจ็บนะครับถ้าพี่เล่นไม่ดีหรืออะไรก็แนะนำกันได้นะจะได้ปรับปรุงนะครับจะได้แบบนั่นแหละฮะก็เราไม่ใช่สายเซอร์วะอุ้ยอุ้ยเยื่องูไอ้งูกัดครับผมไอ้ไม่งูกัดครับผมท่านผู้ชมตอนนี้เฮ้ยมีสเกลตันด้วยไม่ไหวเดี๋ยวถอยก่อนเฮ้ยบ้านคนเว้ยแย่บ้านใครอ่ะเดี๋ยวสเกลตันมาเฮ้ยผมจะตายครับผมตอนนี้ผมไม่มีสเกลตันด้วยวะหลบพ้นไหมเนี่ยน่าจะพ้นแหละเดี๋ยวอัพมีสามอีกสามใช่ไหมอัพตีเลยแล้วกันเอาแรงๆเลยนะครับตีแรงๆไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูบ้านนี้ก่อนบ้านนี้มีอะไรวะเฮ้ยใครอ่ะฮอปอ๋อเป็นกอบบินนะครับกอบบินโอ้แย่โคบดอะไรวะโคบดไดดัสโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ฮะมีหม้อใช่ไหมเฮ้ยขอขโมยหน่อยได้ปะขโมยแล้วกันอ่ะ thank you ลงไปอยู่ข้างล่างไป นะครับขโมยหม้อมันก่อนไม่ได้แล้วจังหวะนี้โอเคเดี๋ยวถ้าไบโอมนี้มีแร่เยอะจริงๆผมจะทำการลงถ้ำนะครับนะจะไปหาแร่อะไรอย่างงี้นะไปเดี๋ยวหานี่ก่อนไอ้นี่บล็อกเลยวะอ๋อบล็อกนั่นดีกว่าเดี๋ยวเอ้ยคิปเปอร์ไอ้คิปเปอร์ yeah อะไรวะโอ้คิปเปอร์เลือดแม่งอย่างเยอะโอ้ไม่สู้แล้วสไปเดอร์ธรรมดาปะเอ้ยตัดไม้ดีกว่าผ่านทั้งทีก็ตัดก่อนเดี๋ยวอะไรอย่าโชว์ช้ำนะครับอย่ามาโชว์ช้ำกับพี่น้องเขาเยอะว่าเออนะเอ้ยนี่ไงเราได้เออนี่ไงเดี๋ยวเราตัดต้นไม้ไปโอมนี้ก็ได้ต้นไม้ก็เยอะอยู่อ่ะนะเชิบเฮ้ยโอ้ยแม่งเข้าหลังไอ้ฮะเออรีบระเบิดโอ๊ยแต่ผมกลัวมันระเบิดว่ะระเบิดน่าจะกว้างอยู่แหละดูจากทรงแล้วมาดิเอาดินี่ไงล่ะโอเคตายโอ้หนึ่งเลเวลต่อ3สกิลพอใช่ไหมโอเคจัดไปเดี๋ยวอัพวูดคัตติ้งนั่นเดี๋ยวดูไหนวะวูดคัตติ้ง3อ่ะโอเคมันจะได้ตัดไม้เร็วขึ้นอะไรแบบนี้ฮะเฟิร์บหมดยังวะยังไม่หมดอีกเหรอเอ้าโอเคอัพแล้วเมื่อกี้ไม่ได้อัพใช่ไหมลืมนะครับเอ๊รู้สึกว่าอะไรเนี่ย every one บวกอะไรเนี่ย change super block เหรออ๋อหมายถึงอัพ1เลเวลมันจะมีโอกาสบล็อกอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วก็ถ้าเกิดอัพไป5เลเวลเนี่ยมันจะลดการโจมตีจากสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ป่ะแบบซอมบี้ตีเราแบบเจ็บน้อยลงอะไรแบบนี้ป่ะในแกปโอ้เช้าแล้วเว้ยโอเคเฮ้ยเอาออร่าโน้ตนี่ว่ะไม่ได้เจอกันนานเนี่ยออร่าโน้ตเนี่ยคิดถึงนะครับคิดถึงตั้มคราฟนะครับตั้มคราฟนะถ้าน้องๆคนไหนดูพี่ตั้งแต่ 5,000 ซับน้องๆก็จะรู้จักมอดตั้มคราฟเป็นอย่างดีนะครับนะโดยเฉพาะ e-ten zone เนี่ยนะครับ ten zone คืออะไร ten zone ก็จะเป็นแบบว่ามันจะเป็นม่วงๆอ่ะเออมันเป็นม่วงๆเว้ยแล้วมันจะเกินกินพื้นที่บ้านเราอะไรเงี้ยนะครับมันเกิดที่บ้านอะไรเงี้ยคือแบบแม่งต้องย้ายบ้านอ่ะแล้วผมกลัวมากเลยว่าครั้งนี้เนี่ยผมจะต้องย้ายบ้านหรือเปล่าผมก็กลัวนะนะครับเอ้ยนี่อ่ะโชว์ช่ำอย่าโชว์ช่ำใช่ป่ะไอ้เดี๋ยวผมปรับไม่ให้มันมีนี่ได้ป่ะไอ้เดทพอยต์เนี่ยจะเอาให้มันเหลือแค่ไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะเวย์พอยต์อะที่เรานั่นไว้นะครับเดี๋ยวต้องหาปรับก่อนออปชั่นเอ้ไม่ใช่นี้ดิออปชั่นเวย์พอยต์นี่ไงenable
อะไรเดทพอยต์วะอ๋อนี่โอเคครับเราไม่ต้องการเดทพอยต์นะคือถ้าเราตายเยอะแล้วมันแบบมันจะเต็มแมปใช่ไหมเออเอ้ยทำไมเอ้ยเราลืมไม่นี่วะเดี๋ยวกลับบ้านเราจะทำการเวพอยต์บ้านนะครับเราจะได้จำถูกทางอะไรงี้นะครับโอเคไปลุยต่อครับเดี๋ยวต้องหาถ้ำวะมันอยากลมไอ้ลงถ้ำไม่ใช่ลมถ้ำบ้านะครับชูก้าเคนมีโอกาสแวะก็ตัดซะเลยนะครับไปเออแล้วคลิปที่แล้วนี่ผมไม่รู้ผมจะฆ่าวัวไปทำไมนะเออทำไมผมไม่ทำซุปเห็ดวะเออบ้าไปแล้วครับนะเออโอ้ทำมีแค่นี้เพื่ออะไรนี่ครับเพื่ออะไรฮะโอ้แต่วัวก็เยอะอยู่อะเออเลี้ยงไว้อย่างนี้แหละนะครับไปเดินหาถ้ำต่อไปครับตอนนี้ผมว่าเรานั่งเรือดีกว่านะเชื่อผมดินั่งเรือเอ้ยเรามีนี่ดีกว่าเอ็นเดอร์โพเดี๋ยวค่อยใช้ดีกว่าเอาแบบจำเป็นจริงๆค่อยใช้นะครับนะแล้วอย่างน้อยพาร์ทนี้เราก็ต้องลงถ้ำมาสักนิดนึงอ่ะให้มันมีแบบมีแร่เหล็กอ่ะเออผมอยากได้แร่เหล็กอ่ะนะครับพาร์ทนี้นะเอ้ยหมู่บ้านเอ้ยเกือบชนเกือบชนเดี๋ยวเฮ้ยหักหลบไม่ทันโอ้โหเวรกรรมไปโอ้เกือบแล้วหักหลบไม่ทันครับไม่งั้นเรือล่มแน่นอนเรืออับปางแน่นอนครับตอนนี้หรือผมต้องไปเกาะใหม่วะเกาะที่แบบว่าอันไกลโพ้นอ่ะเออหรือเปล่าตอนนี้มันมีแต่ไบโอมเห็ดอ่ะเออนะครับไบโอมเห็ดอ่ะไม่เป็นไรก็ต้องลองไปดูเรื่อยๆครับตอนนี้เผื่อจะเจอถ้ำดีๆสักถ้ำนึงให้เราขุดแร่นะครับไปโอ้เจอปลาหมึกด้วยเว้ยปลาหมึกน้อยเอ้ยข้างล่างมันคืออะไรวะโอ้โหข้างล่างเหมือนนี่วะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะสาหร่ายทะเลวะแต่สาหร่ายทะเลอะไรมันจะยาวขนาดนี้วะนะครับโอ้โหข้างล่างดูสวยงามนะโอ้นี่เรามานี่แล้วฮะมีไอเรามามหาสมุทรเออดิฟโอเชียนนะครับนะนี่เกาะอะไรเนี่ยเกาะเล็กๆหรือเกาะใหญ่วะเกาะเล็กเหรอโอ้เกาะเล็กๆเกาะนึงเนี่ยนะโหนี่คือเราเดินทางข้ามเกาะใช่ไหมเนี่ยไปเกาะอื่นเลยนะเนี่ยไกลเลยเนี่ยจริงๆโอ้ข้างล่างมีปลาฉลงฉลามนะฮะเมื่อไหร่เจอเกาะวะเกาะสักเกาะนึงอ่ะก็ยังดีโหแม่งว่างเปล่ามากอ่ะมีแต่น้ำอ่ะตอนเนี้ยที่เจอนะโหก็แน่นอนครับเราอาจอยู่ถ้ำกลางมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่แห่งนี้นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมันถึงยังหาไม่เจอนะเราจะไปหาเกาะอื่นหรือว่าจะลองขุดเฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยทำไมฟางมันเป็นนี่วะทำไมบล็อกฟางมันเป็นรูปคนวะเฮ้ยเฮ้ยไอปลาอะไรเนี่ยปลาโลมาเหรอตัวใหญ่จังโอ้โหนะครับตัวใหญ่มากเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนะนี่เฮ้ยทำไมบล็อกฟางมันใครมันเอามาตั้งอย่างนี้วะตั้งเป็นรูปคนเลยนะครับเฮ้ยโอ้โหนะโอ้มันก็เป็นไบโอมเดียวกับใกล้บ้านเราเนี่ยวะโอเคเดี๋ยวโดนก่อนขอโดนแล้วกันนะเอาบล็อกมันอะอ้าวด้านล่างนี้มีสปอนเนอร์ซอมบี้ซ่อนอยู่นี่ว่าสปาวเนอร์อะเออมีกองซอมบี้อยู่นี่ว่าแม่งเอ้ยแม่งสายหมกนี่ว่าไม่ได้แล้วจังหวะนี้นะแต่ผมจะโดนก่อนอะเอาเก็บไว้บ้านอะเผื่อทำฟาร์มอะไรงี้นะครับมันต้องทำด้วยแหละฟาร์มมันขาดไม่ได้เว้ยอันนี้เราตอนคืนเดี๋ยวมาฟาร์มเวลดีกว่าเออนะครับเอ้ยนี่ป่ะนี่เราเจอเอ้าเดี๋ยวทำไมน้ำมันค้างอย่างงี้วะเอ้ยนี่มันปลาเลยโอ้ตัวใหญ่มากครับน่ากลัวเหลือเกินอ่ะผมไม่ยุ่งดีกว่าเดี๋ยวผมลงถ้ำดีกว่าเว้ยนะพาร์ทนี้อ่ะมาถึงก็เจอโ
ว่าแต่ทำไมถ้ามันน่าจะมีทางค่อยๆลงไปนะเว้ยอันนี้มันลึกแบบแม่งลึกอ่ะโอ้โหนะครับเอาไงดีวะผมก็ไม่กล้าลงอ่ะแม่งมันเหมือนเป็นหลุมอ่ะหลุมใหญ่ๆอ่ะเข้าใจป่ะไม่น่ากลัวว่ะเอ้ยเอ้ามาทะลุอ่ะทะลุใช่ไหมโหเสียงปลานี่ก็ร้องโอ้โอ้ยโอ้โอเคโอ้มืดมากครับท่านผู้ชมมืดจริงอ่ะมืดจริงอ่ะมองไม่เห็นเลยต่อบล็อกก่อนเดี๋ยวต่อบล็อกอ่ะปึ๊บโอ้เสียงมันร้องโอ้เฮ้ยเราอยู่ใกล้ๆมันด้วยเหรอวะเดี๋ยวมันงับหัวผมทำไงเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยขวางทางอุดก่อนอุดอุดก่อนเดี๋ยวตัวใหญ่มากแม่งอีกแล้วน้ำรั่วอีกแล้วอุดก่อนอะไรดำๆเนี่ยเฮ้ยจะบอกนะว่าเป็นลำตัวของมันอะตัวแม่งใหญ่มากตัวใหญ่จริงอะใหญ่จริงเลยจริงอะโอเคยังพอสว่างแหละอู้มันร้องอู้อู้นะครับมันร้องอู้อู้อะไรเงี้ยนะครับโอ้โหไอ้น้ำรั่วไม่เป็นไรแร่เหล็กจัดปลายวัยรุ่นเอ้ยเกือบตกแร่เหล็กปึ๊บลงมาเนี่ยแหละที่ผมต้องการนะครับมีอยู่6สกิลพอยต์ใช่ไหมเดี๋ยวอัพโจมตีเป็น20แล้วก็ไมเนอร์1เราจะตีแบบเอ้ย20ไมเนอร์1โอเคไม่มีแล้วนะเราจะตีแรงๆไปเลยอ่ะเราเป็นวอริเออร์เว้ยเราเป็นนักรบเข้าใจนะครับเราเป็นนักรบเดี๋ยวมันก็พังแล้วไม่ต้องห่วงเรียบร้อยไม่ต้องห่วงครับลงถ้ำจะยาวได้เพราะว่าเรามีไม้แล้วก็มีกล่องครับซึ่งมันพร้อมหมดทุกอย่างแล้วฮะตอนนี้นะสกิลพอยต์3แป๊บเดียวแม่งได้อีกสกิลพอยต์แล้วไอ้อีกตั้ง3อ่ะโอ้โหโคตรดีนะนี่บล็อกอะไรวะลามสโตนเหรอไม่รู้ไว้ทำอะไรครับตอนนี้แร่เหล็กเฟิร์บ6สกิลพอยต์แล้วเหรอโอ้ขุดแป๊บเดียวเองเดี๋ยวขุดลงไปลึกๆดีไหมนี่แร่ถ่านนี่หว่าคนไม่เอาถ่านนะครับมีอยู่6สกิลพอยต์เอาไปอัพไมเนอร์แล้วก็Sneak Speed Digging Fishing Farming เอาเป็นไอ้นี่แหละสปินเหรอโอเควิ่งไวๆก็ยังโอเคนะแบบวิ่งเร็วขึ้นอะไรอย่างงี้ครับโอเคไปเดี๋ยวแม่งก็ได้สกิลพอยต์อีกอ่ะชื่อผมดิฟึบโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าจะอัพเนี่ยเดี๋ยวอัพทีเดียวไปเลยแล้วกันเนาะนะไม่ต้องมานั่งอัพบ่อยๆนะอยากอัพก็อัพนะครับโอเคข้างล่างมีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมหมดแล้วเหรอวะเฮ้ยมันต้องลองขุดไปเรื่อยๆเว้ยต้องลองขุดไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวขุดตรงๆดีกว่าขุดแนวตรงก่อนนะเผื่อเจออะไรดีๆนะนี่แหละนี่แหละในที่สุดก็เจอถ้ำแล้วนะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะในที่สุดเดี๋ยวเราจะเวพอยต์แล้วกันเนาะนะครับเนี่ยข้างล่างนี้เลยเดี๋ยวจะตั้งชื่อเวฟพอยต์ว่าไม่เอาเป็นภาษาไทยดีกว่าเอาเป็นโฮแปลว่าหลุมนะครับเอาเป็นอะไรดีวะโฮทูมายแล้วกันนะหลุมไปสู่เหมืองอะไรแบบนี้นะครับเอาเป็นสีฟ้าแล้วเอ้ยสีฟ้าแล้วกันโอเคครับเวฟพอยต์ไว้แล้วนะมาชึบไม่รู้ว่าเจออะไรในถ้ำหรือเปล่านะก็ต้องมาลุ้นกันนะแก๊บนะ
อาจจะเจอก็ได้หรือไม่เจอก็ได้ก็ไม่รู้อันนี้แร่นี่ใช่ไหมทองแดงคอปเปอร์ไปโอ้ยอ้าวมีอุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไฟมันโผล่ออกมาจากกงนี่นะครับบ้าไปแล้วคุณผู้ชมแบบนี้ก็มีเหรอนะโอเคเดี๋ยวเราจะเผาเหล็กนะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เหลือเนี่ยเอาเป็นเหล็กให้หมดเลยนะครับเพียบพร้อมอะไรเงี้ยเอาอะไรมาอุดได้ปะเนี่ยอุดไม่ได้ว่ะมันพุ่งอย่างนี้เรื่อยๆโอเคงั้นผมจะพยายามไม่เข้าใกล้แล้วกันนะครับพยายามห่างๆไว้ดีกว่าไม่อยากเสี่ยงอ่ะเฟิบอันนี้อะไรเนี่ยออเดอร์ชาร์ตโอเคเป็นของมอดตัมคราฟนะครับแต่เราเริ่มต้นมาเนี่ยก็คงไม่ได้เริ่มต้นไม่ใช่เริ่มต้นไอ้บ้านะคงไม่เริ่มต้นจากตัมคราฟหรอกเราอาจจะไปมาก็คือเล่นไปเรื่อยๆดีกว่านะครับเราก็ค่อยหาของไม่รีบนะเออแร่เหล็กแร่ถ่านเนี่ยวอเตอร์ชาร์ตเนี่ยเอามาให้หมดยังวะเฟิร์ฟเดี๋ยวหมดยังวะโอ้เจ็บนี่แร่ถ่านฝั่งนี้ก็มีเราจะเอาแร่ถ่านเยอะๆนะช่วงแรกๆเนี่ยผมจะเก็บแร่ถ่านไว้เยอะๆนะครับเพราะว่ามันจำเป็นมากอ่ะเออไอ้นี่มันขุดไม่ได้วะจำเป็นมากต่อการเผาเชื้อเพลิงเผาไหม้อะไรแบบนี้หมดแล้วยังหมดยังวะอ่ะหมดแล้วไปเผาแร่ต่อเดี๋ยวเอาหินมาฟึบจัดของมานึงลูกธนูใส่นี่ก่อนเอามาใส่นี่ก่อนลูกธนูเอ้ยมันต้องเอามาคราฟดิเออใช่อ่ะโอเคแล้วไม่เหลือวะหมดยังอ่ะ17แล้วกล่องครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรก่อนดีวะทำดาบดีวะทำดาบก่อนแล้วกันเอาอุปกรณ์ก่อนแล้วกันยังไม่ทำก่อนแล้วกัน เออดีหรือเปล่านะคือส่วนมากคือตอนนี้เราจะลงเหมืองบ่อยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวทำอุปกรณ์ก่อนแล้วกันทำดาบก่อนเนี่ยดาบเนี่ยสำคัญมากนะโอ้มีเลเวลด้วยเว้ยมีเลเวลดาบเว้ยดูเนี่ยอันโนเลเวล1เนี่ย experience 0ต่อ 1,000 โอ้มีเลเวลดาบด้วยนะครับเย้ ดีเลยครับจังหวะนี้แล้วก็ทำที่คุณเหล็กไปเลยนะแล้วก็อะไรต่อดีวะทำขวานเหล็กพั่วเหล็กเออแล้วก็นี่ไปจบอุปกรณ์ทุกอย่างต้องเป็นเหล็กหมดแล้วตอนนี้มันต้องพร้อมอ่ะของมันต้องมีเว้ยเออนะมีขวานเหล็กแล้วก็อะไรต่อนะครบแล้วนี่หว่าใช่ครบแล้วครับหมดยังวะเผามันยังใกล้หมดแล้วนะสโตนแดกเจอร์อันนี้เก็บไว้ก่อนยังไม่อยากทิ้งอ่ะเดี๋ยวทำนี่ว่าทำนี่หอกเหล็กนะครับหอกเหล็กเฮ้ยหอกเหล็กไม่ใช่หอกเหล็กไอ้บ้านะเอาแค่นี้แล้วกันเอาของเอาประมาณเนี้ยเอาไว้ช่อง2โอเคที่เหลือก็เป็นพวกอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยไปเหลือ7ชิ้นเอาทำกางเกงก่อนก็ได้โอเคกางเกงเหล็กนะครับไปลุยต่อครับลุยเหมืองต่อดีกว่าฟึบมีเท่าไหร่นะ10 18เลยเหรอโหเยอะว่ะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เหลือ3สกิลพอยต์ไอ้ไฟอะไรวะตีทิ้งแม่งเลยเนี่ยอุ้ยตีไม่ได้วะโอเคตีไม่ได้ก็ตีไม่ได้อันนี้คืออะไรวะโรชูออเป็นแร่อะไรไม่รู้ครับโอเคเดี๋ยวเราไป
ลงถ้ำต่อดีกว่าขุดลึกๆเลยตอนนี้ลงลึกๆเลยนะครับโอเคนี่แหละไปจะได้เป็นการเก็บอันนี้แหละเก็บหินด้วยนะครับ ชึบชึบชึบฟับอ่ะได้ฐานเพิ่มเว้ยโอเคเดี๋ยวรอได้ชุดเกาะเหล็กก่อนเดี๋ยวจะกลับบ้านกันนะครับนะของมันต้องมีของมันต้องมีลงลึกๆเลยฟึบหมดยังวะยังไม่หมดใช่ไหมผมไม่เจอลาวาหรอกเชื่อผมดิยังหรอกเจอแร่อะไรก็ขุดเกาะตัวเนี้ยอ่ะฟึบฟึบไอ้คิดเม่งไอ้ไม่ไอ้บายโอ้เนาะไอ้แม่งไม่น่าประมาทเลยนะครับโอ้โหพูดสดิบดีว่าไม่เจอหรอกไม่เจอหรอกลาวาเนี่ยที่ไหนได้ครับเต็มเลยนะครับทุกผู้ชมโอ้ยจบแล้วนะจบกันเลยทีเดียวนะทุกผู้ชมนะโอ้ตายนะครับเดี๋ยวเราเวฟพอยต์บ้านไว้ก่อนเดี๋ยวๆโอ้โหเสียงอะไรวะอ๋อเสียงเพลงข้างบ้านครับนึกว่าเสียงเพลงจากในคอมตกใจหมดโอ้จบเลยโอ้นะครับโอเคเดี๋ยวไปลงเหมืองต่อไม่เอาเหมืองเดิมก็ได้เอาเหมืองใกล้ๆนี่แหละเกียดไปไกลนะครับนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะปักพวกคบเพลิงให้มันทั่วมันจะได้ไม่มืดจนเกินไปนะครับแล้วมันจะหลอนนะเออนะมีอยู่9เว้ยมีอยู่9ใช่ไหมอัพนี่แล้วกันโอเคอัพให้หมดเลยไปเออจะได้วิ่งไวๆอะไรอย่างงี้นะครับแต่มันก็ช่วยนะช่วยนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะเฟิร์บเปิร์บเกาะผมอ่ะต้องสวยงามจริงเหลือมีเท่าไหร่นะ50ใช่ป่ะ50เดี๋ยวเอาไอ้50เนี่ยไปใส่ในนี่แล้วใส่ในเตาเนี่ยก็เป็น59โอเคแล้วก็นี่ชึบโอ้ไม่พอวะโอ้ไม่พอเว้ยไม่เป็นไรแต่น่าจะพอใช้แหละชึบบล็อกดินเออเรามีกระดูกนี่ว่ะเรามีผงกระดูกนี่ว่ะเอาไปโรยดีกว่าเว้ยเออไอ้นี่เอาต้นไม้มาปลูกให้มันทั่วๆหน่อยเออให้มันสวยงามเอาแม่งไม่โตว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยต้องนั่นตอนกลางวันมั้งอะอยากปลูกตรงไหนก็ปลูกเดี๋ยวมันก็โตเองอะเอาตรงไหนดีวะตรงนี้ไม่ได้นี่อันนี้นี่ข้างบ้านแล้วก็หลังบ้านต้นนึงตรงนี้นี่แล้วก็ตรงนี้เกาะผมอ่ะต้องสวยต้องเต็มไปด้วยธรรมชาติเว้ยนะนี่เอานี่ก่อนเอานี่แล้วกันเออเนี่ยแล้วก็รอต้นไม้มันโตครับเดี๋ยวเราเอาของไปเก็บก่อนนะโอเคนี่มันเผาได้ปะเผาไม่ได้หรอโอเคไม่เป็นไรชึบชึบเก็บไว้ก่อนอันนี้ไม่ต้องเก็บแอปเปิลเอามาก่อนเลยมันจะได้ไม่รกช่องของจะได้กินทีเดียวอันนี้เก็บเอ้ยอันนี้เอามาวางก่อนเอามาวางตกแต่งไว้ก่อนเออเอ้ยเรายังไม่เจอแก่เลยเนี่ยว่ะโหผมว่าแล้วทำไมผมยังไม่มีเตียงนอนสักทีนะที่ไหนได้ยังไม่มีแกะนี่หว่ายังไม่เจอแกะนะไม่ใช่ว่ายังไม่มีนะครับเฮ okay. ไปเดี๋ยวไปลงเหมืองต่อนะครับขอได้ชุดเหล็กก็พอแล้วอ่ะเออนะให้มันพอมีแบบว่าป้องกันอันตรายนะครับอะไรแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวจะไปโอมใกล้ๆนี่แหละไม่ไปไกลแล้วนะ
มันไกลก็จริงนะมันไกลแต่ว่ารูมันนี้เดียวอะก็แค่รูอะงูวะงูมานี่สงสัยต้องเปิดเพลงงูอะไรอย่างงี้แต่แม่งอันตรายจริงครับงูอะนะนกแล้ววะเอ้ยเสียงเป็ดเดี๋ยวฆ่าเป็ดก่อนเป็ดมันมีเนี่ยเว้ยนี่อ่ะแวกคือเป็ดมันดอบขนนกเว้ยเออผมจะเก็บขนนกไว้ได้แหละนะเก็บเอาไว้อ่ะเออนะไปต่อดีกว่าเดี๋ยวหาทามก่อนแถวๆนี้มันจะมีหรือเปล่าวะต้องมีอยู่แล้วไม่มีก็ทำใจนะโหไบโอมอย่างขนาดนี้ก็ต้องมีอยู่แล้วแหละนะอันนี้บ้านกอบบินผมขโมยนี่ไปแล้วเอขโมยมอนไปแล้ว นะครับนะผมเป็นคนดีนะอันนี้คือจุดสุดยอดแต่มันก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็คงต้องเดินต่อไปเดินสำรวจต่อไปนะครับเก็บซากต้นไม้นี่ก่อนหมดเยอะเหลือเกินก็เราตัดไปเยอะนี่ว่ะใช่ตัดไปตั้งเยอะอ่ะเดี๋ยวดูข้างๆภูเขานี้มันจะมีแบบมีรูป่ะหรือจะวัดใจขุดลงไปข้างล่างดีนะครับนะเหมือนเมื่อกี้วัดใจไว้ล่ะเต็มๆเลยนะครับเออลาวาเนี่ยเต็มๆเลยนะหมู่บ้านนี้มันยังไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขุดลงไปดีกว่าเออเกียรติหาแล้ว นะครับไปอ่ะนี่เจอแล้วเจอแล้วเว้ยนี่เจอแล้วมันมีแร่จริงเหรอวะไม่รู้อะแต่ผมว่าไม่น่าจะมีมันไม่น่าจะมีหรอกมั้งมันมีแต่บล็อก brown stain k เนี่ยมันจะมีแร่ได้ไงโอ้ไอ้แม่แลบล็อกพวกนี้เดี๋ยวเอามาตกแต่งก็ได้มั้งจึ๊บเดี๋ยวไปหมู่บ้านดีกว่าเออหมู่บ้านแต่ตอนนี้เรายังหาเหมืองแบบไอ้นั่นไม่ได้ว่ะเหมืองแบบเป็นตัวเป็นตนไม่ได้เว้ยอีหยาไอ้นี่อะไรเนี่ยบาร์เซลอะไรไม่รู้แต่บางหมู่บ้านมันจะมีไอ้นี่นะมีกาดนะครับกาดประจำหมู่บ้านนะเออโอ้โหเอาไงดีวะเนี่ยคือถ้าจะหาเหมืองจริงๆอ่ะมันต้องขุดลงไปเอาจริงไหมมันมีคือแถวๆนี้มันมีแต่ไบโอมไอเนี่ยไบโอมเห็ดอะไบโอมเห็ดนะเดี๋ยวขุดเลยแล้วกันวัดใจไปเนี่ยเอาตรงนี้ดีกว่าเออนี่ครับตรงนี้พาร์ทแรกนี่ว่ะพาร์ทที่แล้วที่เรามาขุดใช่ไหมอ๋อนี่เออมันมีถ้ำตรงนี้ทำไมผมไม่มาแต่แรกวะโอ้โหแม่งเอ้ยผมนี่ก็โง่ตั้งนานนะครับไปซะฝั่งนู้นเลยนะครับไปเกาะอื่นเลยอ่ะนะครับไกลมากโอ้โหนะโอเคมาลงเหมืองต่อครับตอนนี้ของมันต้องมีเว้ยไปอ้าวเอิร์ธชาร์ตเนี่ยว่ะสีเขียวนั่นน่ะนี่เอามาอย่างร้อยก็เก็บไว้อ่ะฟึบหมดจังวะนี่ไงชึบโอ้ยเออเนี่ยถ้ำแบบนี้แหละที่ผมต้องการกว้างๆอย่างเงี้ยนะจัดมาฟึบโอ้ยแต่เวลไวดีเนาะนะครับเพิ่งพาร์ท2เองอะเวล20แล้วอะก็ถือว่าโอเคนะแร่ถ่านเอาไม้หมด
ต้องการมากแต่ในถ้ำรู้สึกว่าจะยังไม่เจอไอ้พวกสิ่งมีชีวิตประหลาดอ่ะเออในถ้ำอ่ะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างนะครับที่อาศัยอยู่ในถ้ำเนี้ยนะแต่เจอแล้วอ่ะเจอกงสปอนเนอร์ที่มีไฟออกมาอันนั้นก็แปลกเหมือนกันนะผมนี่ช็อกเลยโอเคฝั่งนี้สำรวจแล้วนี่ไงเอ้ยเดี๋ยวเรามาฟาร์มเวลดีกว่าเว้ยเจอกงซอมบี้แบบนี้มันช่างน่าโดนเหลือเกินโอ้ข้างในมีไฟชาร์จด้วยเว้ยโอเควับวับลงมาแล้วลงมาแล้วโอเคนะครับเมื่อกี้เกมหลุดนะแต่ผมพอจะรู้แล้วว่ามันหลุดเพราะอะไรมันหลุดเพราะไอ้สปาวเนอร์นั้นน่ะมันมีธนูออกมาเยอะเกินนะครับมันเลยทำให้เกมหลุดเดี๋ยวเนี่ยเห็นป่ะไอ้สปอนเนอร์นั้นมันทำให้เกมหลุดเดี๋ยวโอ้ไม่ไหวโอเคเดี๋ยวถ้าเราตายครั้งนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วนะครับคือของเราต้องการมีแค่เกาะเหล็กแล้วอะเออนะเดี๋ยวรีบฆ่ามันก่อนเออโอ้ยแต่มันเป็นที่ฟาร์มเวลชั้นดีเนี่ยแต่จะไปฝั่งนู้นก็ไม่ได้อ่ะเออคือมันแหลกอ่ะมันทำให้เกมหลุดเลยเออนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ไปเด็ดขาดเดี๋ยวต้องเอาระเบิดมาจุดอ่ะเอาจริงๆนะโอเคผมจะเดินห่างๆแล้วกันอ่ะฝั่งนู้นผมจะแบนนะผมจะไม่ไปเด็ดขาดนะครับโอเคเหล็กที่เราต้องการก็พอแล้วนะสำหรับพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรีบกลับบ้านแล้วไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียตีโคตรเร็วอ่ะนี่ไงล่ะอย่าโชว์ช่ามให้หนูนะโอ้ถ้ำเนี่ยถ้ำยาวมากโอเคโอ้มีมอสโตนได้แสดงว่าต้องมีสปอนเนอร์แถวนี้แน่นอนเลยนะเดี๋ยวเอาไว้ผมจะมาสำรวจแล้วกันเนี่ยอีเนี่ยไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดันเจียนอ่ะไม่ใช่ดันเจียนดิสปอนเนอร์อ่ะนั่นแหละฮะเอาไว้เดี๋ยวมาสำรวจแล้วกันนะผมจะจดจำไว้นะตรงนี้นะว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนะครับก็มีสปอนเนอร์แต่เสียงอีธนูเนี่ยผมไม่อาจจะไม่สำรวจนะเพราะมันยิงรัวเกินเหตุไปแล้วโอ้ข้างล่างโอ้ถ้ำแม่งเยอะถ้ำแม่งแบบโอ้สุดยอดนะโอเคของที่เราต้องการก็มีมากพอแล้วเดี๋ยวไปดีกว่าอุ๊ยอะไรวะโชว์ช่ำอีกแล้วแล้วทางขึ้นอยู่ไหนวะนี่ป่ะขึ้นก่อนโอเคไปรีบไปดีกว่าครับตอนนี้นะนี่เอาบล็อกอะไรต่อดีวะเอาบล็อกหินแล้วกันอ่ะฟึบอ่าไปกลับบ้านดีกว่าเว้ยเอ้าแล้วอะไรมันขีดแดงๆวะเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นไอ้นี่ครับคือปุ่ม F9 กดแล้วมันจะมีไอ้เส้นแบบเนี้ยเส้นแดงๆเงี้ยเออนะครับเส้นแดงๆเงี้ยแล้วมันไปทับกับปุ่มกดอัดไงนะโอเคช่างมันครับไม่ต้องมาสนใจนะกลับบ้านเราดีกว่าเว้ยโอ้โหแล้วบ้านเราแม่งไกลมากอ่ะไปเอ้าโอ้ยปลาหมึกเองซวยนี่คาทิ้งแม่งเลยเฮ้ยเรายังไม่ได้เวพอยบ้านนี่หว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะฆ่าตัวตายแล้วกันอ่ะฆ่าตัวตายกลับบ้านมันจะได้เร็วไงเออนะโหลงมาลึกมากครับตอนนี้ลึกยังไม่พออีกโอ้ไม่นะไม่นะไม่เออเฮ้ยตัวอะไรมากัดวะเอ็งเจอเลอร์เหรออ๋อตัวอะไรไม่รู้ครับโอเคเดี๋ยวเวฟพอยต์ก่อนเดี๋ยวจะได้ไม่ลืมในบ้านเอาเป็นโฮมแล้วกันโฮมเป็นสีเขียวเออจะได้จำง่ายๆนะโอเคเดี๋ยวเราเผาแร่ที่ได้มาดีกว่านะครับของเยอะมากอ่ะเก็บก่อนเก็บใส่กล่องก่อนแล้วกันเนี่ยแร่เหล็กเยอะมากเยอะมาก
ก็บไปก่อนแล้วกันโอเคครับนะก็โอเคนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอ้โหนะพาร์ทนี้ยาวมากนะครับนะ30นาทีเลยทีเดียวนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับผมเย้